ครับก่อนอื่นก็ขอสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวฟิสิกส์ไทยบ้านกันอีกครั้งนะครับสำหรับในคลิปนี้นะก็จะเป็นการเฉลยแบบฝึกหัดของฟิสิกส์สสวทแบบฝึกหัดที่ 12.2 นะเรื่องความเข้มเสียงนะครับเนื้อหาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามชมคลิปนี้กันเลยก่อนจะไปรับชมกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Channel ฟิสิกส์ไทยบ้านของผมด้วยนะครับไปชมกันเลยถ้าเราพูดถึงเรื่องความเข้มเสียงแล้วก็การได้ยินนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะทราบว่าพลังงานของเสียงเนี่ยมันถูกถ่ายโอนผ่านโมเลกุลของอากาศเนาะจากไหนถึงไหนนะครับก็คือจากแหล่งกําเนิดถึงผู้ฟังนะครับซึ่งการที่ผู้ฟังเนี่ยจะได้ยินเสียงเนี่ยก็จะได้ยินเสียงอยู่ที่ช่วงความถี่20ถึง20,000เฮิรตซ์อันนี้ก็คือเป็นช่วงความถี่ที่มนุษย์ได้ยินนะครับถ้าแบ่งเป็นช่วงความถี่เนาะนี่ถ้าเป็นแบ่งเป็นช่วงเขาเรียกว่าเป็นช่วงความเข้มเสียงซึ่งถ้าเป็นแบ่งเป็นช่วงความเข้มเสียงเนี่ยมนุษย์ปกตินะครับจะได้ยินเสียงที่ความเข้ม10ยกกำลังลบ12วัตต์ต่อตารางเมตรถึง1วัตต์ต่อตารางเมตรนะครับอันนี้คือความเข้มนะครับช่วงของความเข้มเสียงที่มนุษย์ได้ยินนะครับอันแรกช่วงความถี่เนาะแล้วถ้าแบ่งเป็นระดับเสียงนะครับถ้าแบ่งเป็นระดับเสียงมนุษย์ปกติจะได้ยินเสียงอยู่ที่เสียงอยู่ที่เท่าไหร่ครับ0ถึง120เดซิเบลนะครับถ้าแบ่งเป็นระดับเสียงอยู่ที่0ถึง120เดซิเบลนะครับระดับเสียงปกติที่มนุษย์ทั่วไปสามารถได้ยินระดับเสียงเดซิเบลเนี่ยก็สามารถแปลงค่าได้จากความเข้มเสียงนะครับระดับเสียงหรือระดับความเข้มเสียงมันเรียกได้2อย่างนะครับเรามาดูในเรื่องของความหมายของความเข้มเสียงนะครับวันนี้เราจะดูความหมายของอันนี้ความเข้มเสียงเกิดอะไรนะครับเมื่อพลังงานของเสียงเนี่ยมันถูกถ่ายโอนต่อการผ่านโมเลกุลของอากาศจากโมเลกุล1ไปโมเลกุล1เนี่ยจนถึงผู้ฟังเนี่ยพลังงานที่กระจายออกไปนะครับใน1หน่วยเวลาตรงนี้เราจะเรียกว่ากำลังของเสียงหรือ P นะครับ P กำลังของเสียงก็คือพลังงานที่กระจายออกไปใน1หน่วยเวลาซึ่งถ้าเราเขียนในรูปของ P มันจะเท่ากับ W ส่วน T นะพลังงานที่กระจายใน1หน่วยเวลานะครับก็คือหารด้วยเวลานั่นเองแล้วทีนี้ I นะครับหรือว่าความเข้มเสียงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างนะครับไอหรือว่าความเข้มเสียงมันก็จะขึ้นอยู่กับพื้นที่ตัวนี้ของเราด้วยขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่เสียงมันเคลื่อนที่แผ่ออกไปซึ่งเสียงเวลามันเคลื่อนที่แผ่ออกไปมันเคลื่อนที่แผ่ออกไปในทุกทิศทางนะครับอันนี้ผมจะสมมุติเป็นแหล่งกําเนิดเสียงแล้วกันเนาะเวลาที่เสียงมันแผ่ออกไปเนี่ยมันก็จะแผ่ออกไปในลักษณะของทรงกลมนะครับ3มิติเนาะทรงกลม3มิติก็คือคนที่อยู่ข้างบนหรือว่าผู้ฟังที่อยู่ข้างบนก็ได้ยินผู้ฟังที่อยู่ด้านล่างก็ได้ยินนะครับซ้ายขวาได้ยินได้ยินหมดเลยหรืออยู่ในแนวลึกฝั่งโน้นก็ได้ยินเหมือนกันนะครับก็คือทั้ง3มิติเนี่ยผู้ฟังที่อยู่ทั้ง3มิติก็จะได้ยินเสียงจากแหล่งกําเนิดตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดเป็นพื้นที่เนี่ยในกรณีของพื้นที่รูปทรงกลมนะครับพื้นที่รูปทรงกลมจะเป็น a เท่ากับ 4 พาย r กำลัง 2นะครับอันนี้ก็คือพื้นที่รูปทรงกลมเพราะฉะนั้นค่า i นะครับหรือว่าค่า intensity of sound ค่าความเข้มเสียงเนี่ยเราสามารถหาได้จากสมการ iเท่ากับ p ส่วนด้วย4พาย r กำลัง2นะครับในกรณีที่เสียงเนี่ยมันแผ่ออกไปเป็นลักษณะของทรงกลมนะครับซึ่งเราก็จะคิดในกรณีที่เสียงแผ่ออกไปเป็นทรงกลมแบบนี้นะครับในแนวตั้งฉากในแนวที่เสียงเคลื่อนที่ออกไปในแนวตั้งฉากกับพื้นที่นะครับเรารู้แล้วเนาะกำลังเสียงก็มีหน่วยเป็นวัตต์นะครับ a ก็มีหน่วยเป็นตารางเมตรนะครับเพราะนั้นความเข้มเสียงก็จะมีหน่วยเป็นวัตต์ต่อตารางเมตรโอเคเนาะทีนี้
ถ้าสมมุติว่าเป็นแหล่งกำเนิดแหล่งเดียวกันแต่ระยะห่างไม่เท่ากันแหล่งกำเนิดแหล่งเดียวกันระยะห่างไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นความเข้มเสียงก็จะเป็นยังไงครับความเข้มเสียงก็จะไม่เท่ากันเราก็สามารถเปรียบเทียบหา i 1 i 2ได้เป็นนะครับจากสมการ i เท่ากับ p ส่วน4 pi r กำลัง2เนาะก็จะได้เป็น i 1เท่ากับ p 1ส่วน4 pi r 1ยกกำลัง2แล้วก็ i 2เท่ากับ p ส่วน p 2ส่วน4 pi r 2ยกกำลัง2นะครับ r 2ยกกำลัง2ในกรณีที่แหล่งกำเนิดแหล่งเดียวกันอันนี้หมายถึง p 1เท่ากับ p 2 p 1ก็คือกำลังของแหล่งกำเนิดนะครับกำลังของแหล่งกำเนิดมันแหล่งกำเนิดแหล่งเดียวกันน่ะถ้าวาดภาพก็จะประมาณไอ้ตัวเนี้ยแต่ผู้ฟังอยู่คนละระยะนะครับผู้ฟังคนที่1อยู่ตรงนี้ผู้ฟังคนที่1ห่างจากแหล่งกำเนิดเป็นระยะ r 1ส่วนไอ้ตัวเนี้ยไอ้ผู้ฟังคนที่2เนี่ยอยู่ห่างจากแหล่งกำเนิดเป็นระยะ r 2เป็นระยะ r 2ถามว่าไอความเข้มเสียงที่ทั้งสองคนได้ยินจะเท่ากันไหมไม่เท่ากันแน่นอนแต่แหล่งกำเนิดมันเท่ากันนะเพราะว่าแหล่งกำเนิดตัวเดียวนะครับแหล่งกำเนิดตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นเราเปรียบเทียบหา i 1 i 2ได้เลยครับจับสองสมการเนี้ยจับสมการเนี้ยสองสมการเนี้ยหารกันนะครับก็จะเป็น i 1ส่วน i 2ค่า p ตัดกันว่า p มันเท่ากันเนาะ i 1ส่วน i 2เท่ากับr 2ส่วน r 1นะครับทั้งหมดยกกำลัง2ก็จะเป็นสมการในรูปแบบนี้ออกมานะครับในกรณีเปรียบเทียบหาค่า i เมื่อแหล่งกำเนิดแหล่งเดียวกันแต่ว่าระยะห่างของผู้ฟังไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเราก็สรุปจากสมการตัวนี้ได้เลยว่าค่า i เนี่ยมันจะแปรผันตรงกับค่า p นะครับแปรผันตรงกับค่า p ก็คือแปรผันตรงกับกำลังเสียงของแหล่งกำเนิดแหล่งกำเนิดมีกำลังเสียงมากค่าความเข้มเสียงก็จะมากแต่จะแปรผกผันกับระยะห่างยกกำลัง2นะครับก็คือยิ่งห่างมากเท่าไหร่นะค่า i ก็จะยิ่งน้อยลงไปเท่านั้นเพราะฉะนั้นยิ่งใกล้ๆเนี่ยเราจะได้ยินค่าความเข้มนะได้รับค่าความเข้มเสียงที่มากขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสมการเรื่องความเข้มเสียงก็จะมีอยู่ประมาณ2สมการที่เราจะได้ใช้ก็คือ i เท่ากับ p ส่วน4 pi r กำลัง2แล้วก็ i 1ส่วน i 2เท่ากับ r 2ส่วน r 1ยกกำลัง2แต่ถ้าเป็นกรณีที่มีแหล่งกำเนิด2ตัวนะแหล่งกำเนิด2ตัว p มันจะไม่เท่ากันนะครับถ้าระยะเท่ากัน r ก็ตัดกันไปได้เนาะแต่ถ้า p มันไม่เท่าอะเป็นแหล่งกำเนิด2ตัวเพราะฉะนั้น i 1ส่วน i 2ก็จะเท่ากับ p 1ส่วน p 2นะในกรณีที่แหล่งกำเนิด2ตัวนะครับกำเนิดมี2ตัว p ไม่เท่ากัน p 1ไม่เท่ากับ p 2แล้วกันแต่ระยะห่าง r เท่ากันนะแต่ r เท่ากันแต่ r เท่าโอเคนี้กรณีต่อไปนะครับอันนี้ผมเคลียร์เนาะกรณีต่อไปก็คือแหล่งกำเนิดคนละแหล่งด้วยแหล่งกำเนิดคนละแหล่งแล้วก็ระยะห่างคนละตัวด้วยนะครับนี่ p 1อันนี้ p 2เนาะผู้ฟังก็อยู่ตรงนี้กับอยู่ตรงนี้แล้วกันตัวนี้ก็จะเป็น r 1 r 1นี่เป็น r 2แล้วกัน r 2นี่ก็จะเป็น r 1นะครับเราต้องการหาค่า i 1เทียบกับ i 2ก็จะได้เป็น i 1ส่วน i 2เท่ากับ p 1ส่วน p 2เพราะ i มันแปรผันตรงกับ p อยู่แล้วนะครับแต่ว่าแปรผกผันกับ r กำลัง2แปรผกผันกับ1ส่วน r กำลัง2ก็จะเป็นเท่าไหร่ครับเป็น r 2ยกกำลัง2ส่วนด้วย r 1นะครับทั้งหมดยกกำลัง2ก็จะประมาณนี้ในกรณีที่ p ก็ไม่เท่านะ p 1ไม่เท่ากับ p 2
แล้วก็ R1 ก็ไม่เท่ากับ R2 ก็จะใช้เป็นสมการตัวนี้ในการหาค่า i คือมันก็เริ่มจากสมการ i เท่ากับ p ส่วน a นั่นแหละก็แค่เปรียบเทียบกันออกมาเฉยๆนะครับโอเคเนาะนี่เราไปดูตัวอย่างโจทย์เกี่ยวกับเรื่องของความเข้มเสียงกันดีกว่าเนาะก็มีโจทย์ประมาณ5-6ข้อนะครับดูโจทย์ข้อที่1นะครับก็บอกว่าจุมพลเนี่ยบีบแตรรถยนต์เรียกอัฐพันธ์ให้ออกมาจากบ้านถ้าคลื่นเสียงของแตรรถยนต์แผ่คลื่นออกไปเป็นทรงกลมนะฮะด้วยกำลังเสียง5วัตต์ความเข้มเสียงที่อัฐพันธ์ได้รับเป็นเท่าใดถ้าหากอัฐพันธ์อยู่ห่างจากแตรรถยนต์เป็นระยะ50เมตรนี่ข้อให้ระยะ R มาแล้วนะครับให้ระยะ R มาแล้วให้ P มาแล้วเขาต้องการหาค่า I นะครับหาค่า I แล้วก็ใช้สมการ I เท่ากับ P ส่วนด้วย A แล้วก็แปลงค่า A มันบอกว่าคลื่นเสียงมันแผ่ออกไปเป็นทรงกลมใช่ไหมเพราะฉะนั้น A ก็จะเป็น4 pi R ยกกำลัง2นะครับเราแทนค่า P เข้าไปครับ5วัตต์ส่วนด้วย4พาย4พายผมแทนเป็น 3.14 แล้วกันเนาะคูณด้วย R ยกกำลัง2ก็คือ50ยกกำลัง2นะครับโอเคนะตัวเลขมันก็อาจจะยากนะครับแต่ว่าถ้าเราใช้เวลาค่อยๆทำมันนะครับมันจะสามารถทำได้อย่างไอ้50ยกกำลัง2เนี่ยพอเรายกกำลัง2เราดึง50ออกมาอีกตัวนึงมันก็จะตัดกับตัวเลขข้างบนได้นะครับเราก็ลองคูณออกมาเนาะก็จะได้คำตอบประมาณ16นะครับ16คูณ10กำลังลบ5หน่วยเป็นวัตต์ต่อตารางเมตรอันนี้เขาใจร้ายหน่อยนึงเพราะว่าค่า P เนี่ยเขากำหนดเป็นตัวเลขกลมๆมาเลยนะครับแต่ว่าปกติเนี่ยในโจทย์ถ้าแบบว่าจะใจดีกับนักเรียนเนาะโจทย์เขาจะกำหนดค่า P ที่มันติดค่าพายมาเพราะว่ามันจะตัดกับไอ้ตัว4พายพอดีนะถ้า P มันติดค่าพายมามันก็จะตัดกันได้พอดีนะครับโอเคเนาะไปดูโจทย์ข้อต่อไปนะครับเขาบอกว่าเสียงหึ่งๆจากยุงแต่ละตัวนะที่กำลังบินเนี่ยมีกำลังเสียง 3.14 คูณ10ยกกำลังลบ14วัตต์เมื่อยุงบินเข้าหาเด็กคนหนึ่งจากระยะไกลเด็กคนนี้จะเริ่มได้ยินเสียงยุงเมื่อยุงบินมาถึงตำแหน่งอยู่ห่างจากหูเท่าใดอันนี้ใจดีโจทย์ใจดีนะครับให้กำลังเท่ากับ 3.14 นะก็ตัดกับค่าพายได้โอเคเนาะเขาต้องการหาระยะห่างก็คือหาค่า R ถูกไหมครับเขาให้ P มาคำว่าเริ่มได้ยินเสียงก็คือความเข้มที่น้อยที่สุดนะความเข้มเสียงนั่นแหละนะครับความเข้มเสียงที่น้อยที่สุดที่มนุษย์ได้ยินนะครับได้ยินอันนี้คือเมื่อเราเห็นคำว่าเริ่มได้ยินนะเห็นคำว่าเริ่มได้ยินปุ๊บเนี่ยให้เรานึกถึงเลยความเข้มเสียงที่น้อยที่สุดนะครับซึ่งไอ้ความเข้มเสียงที่น้อยที่สุดมันก็คือ10ยกกำลังลบ12วัตต์ต่อตารางเมตรนะถ้าความเข้มที่มากที่สุดก็คือ1วัตต์ต่อตารางเมตรนะครับโอเคเนาะเรารู้ค่า I ทีนี้เรารู้ค่า I ละพูดง่ายๆมันก็คือ I0 ครับ I0 ความเข้มเสียงที่น้อยที่สุดเขาจะใช้สัญลักษณ์เป็น I0 จากสมการ I เท่ากับ P ส่วน A หรือ I เท่ากับ P ส่วน4พาย R กำลัง2เนี่ยเรารู้ค่า I ละก็คือ10ยกกำลังลบ12ส่วนค่า P เราก็รู้ก็คือ 3.14 คูณ10ยกกำลังลบ14ส่วนด้วย4พาย r กำลัง2เรายังไม่รู้ค่า r นะครับเพราะฉะนั้น r กำลัง2เราก็จะติดไว้
อะไรที่มันตัดกันได้เราก็จะตัดครับนะค่าพายเราตัดได้ปั๊บ4ก็ย้ายขึ้นไปคูณนะครับก็จะเป็น4คูณ10คูณ10ยกกำลังลบ12ตรงนี้มันคูณอยู่นะครับ10ยกกำลังลบ14เนี่ยก็ย้ายมาหารตรงนี้ก็จะเหลือ1ส่วน r ยกกำลัง2ตัวนี้ก็แก้สมการออกมาครับลบ14ย้ายขึ้นไปก็จะเป็นบวก14ก็จะเป็น4คูณ10กำลัง2ถูกไหมครับเท่ากับ1ส่วน r ยกกำลัง2ทีนี้ก็สลับข้างกันสลับข้างกันก็จะเป็น r กำลัง2เท่ากับ1ส่วน4คูณ10กำลัง2ก็คือ400นั่นเองนะฮะ1ส่วน400ถอดรูทออกมานะครับ r เดียวก็เท่ากับ1ส่วน20ประมาณ 0.05 เมตรนะหรือ5เซนติเมตรนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือระยะที่เด็กคนนี้นะครับจะเริ่มได้ยินเสียงอยู่5เซนนะครับขี่น้อไปดูข้อต่อไปนะครับข้อนี้เขาบอกว่าแรงกำเนิดเสียงนะครับกำลังเสียง220วัตต์กระจายเสียงออกไปโดยรอบอย่างสม่ำเสมอความเข้มเสียงที่ระยะห่างออกไป100เมตรมีค่าเท่าใดถ้าในช่วง100เมตรนี้พลังงานเสียงถูกดูดเกินไป 10% โจทย์เขาถามหาความเข้มเสียงที่ระยะ100เมตรเพราะฉะนั้นเราก็ตั้งสมการเลย i เท่ากับ p ส่วน4พาย r ยกกำลัง2เมื่อ i ของเราที่ระยะ100เมตรเราอยากดู i ที่ระยะ100เมตรเขาให้กำลังของแหล่งกำเนิดมา220วัตต์นะครับแล้วก็ r 4พายก็คือ 3.14 เนาะคูณกับ r กำลัง2เราใช้ค่า r ก็คือ100เมตรนะครับเป็น100ยกกำลัง2แต่ครับเพราะว่าพลังงานเสียงถูกดูดเกินไป 10% เพราะฉะนั้นอันนี้มันคือ 100% นะครับทั้งหมดมันคือ 100% ถ้าถูกดูดเกินไป 10% แสดงว่ามันเหลือพลังงานอยู่เท่าไหร่ครับ 90% ก็คือ90ส่วน100นั่นเองนะครับถ้า100ส่วน100มันก็คือเอา1คูณเข้าไปก็ไม่ต้องคิดอะไรแต่ว่าอันนี้มันเสียไป 10% แสดงว่าเราต้องคิดหาความเข้มที่มันเหลืออยู่ 90% นี้นะครับคิดเนาะอ่ะเราก็ลองคูณออกมานะครับตัวเลขเดี๋ยวนี้อาจจะต้องใช้เครื่องคิดเลขนิดนึงนะครับโจทย์ค่อนข้างจะใจร้ายอยู่เหมือนกันนะครับอย่างค่า p เนี่ยก็ไม่สามารถตัดกับค่าพายตัวนี้ได้แล้วก็ยังมีไอ้100กำลัง2มาส่วนอีกนะคิดเนาะพอทีนี้พอเราคำนวณออกมานะครับมันก็จะได้ค่า iอยู่ที่ประมาณ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ3นะหน่วยเป็นวัตต์ต่อตารางเมตรโอเคเนาะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวอย่างทีนี้ไปดูโจทย์ของสวทจริงๆบ้างนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องความเข้มเสียงเนี่ยมันจะมีอยู่2ข้อนะครับเท่าที่ดูนะมีอยู่2ข้อข้อแรกนะครับเขาบอกว่าวูดในโรงงานเนี่ยมีกำลังเสียง20วัตต์ก็คือให้ค่า P มาแหละนะถ้าคลื่นเสียงจากวูดแผ่หน้าคลื่นออกไปเป็นรูปทรงกลมจงหาค่าความเข้มเสียงที่ผิวของทรงกลมซึ่งอยู่ห่างจากวูดเป็นระยะ150เมตรก็คือหา I ที่ระยะ R เท่ากับ150เมตรนั่นเองเนาะแล้วก็แทนค่าสมการเลย I เท่ากับ P ส่วน4พาย R กำลัง2นะครับเมื่อ p เท่ากับ20ส่วนด้วย4คูณ 3.14 นะครับแล้วก็คูณกับ r กำลัง2ก็คือ150ยกกำลัง2นะครับตัวเลขก็จะประมาณนี้นักเรียนก็ลองคำนวณออกมานะครับอันนี้ผมไม่ได้ดูเฉลยมาเนาะก็อาจจะไม่รู้ตัวเลขเท่าไหร่แต่ว่ามันก็สามารถคำนวณได้นักเรียนสามารถกดเครื่องคิดเลขคำนวณได้นะครับก็ตอบในหน่วยวัตต์ต่อตารางเมตรตัวเลขมัน
มันค่อนข้างใจร้ายอยู่โจทย์ค่อนข้างใจร้ายอยู่นะครับโอเคเนาะไปดูอีกข้อหนึ่งนะครับตัวอย่างโจทย์สสวทในแบบฝึกหัดนะครับเขาบอกว่าเครื่องเสียงเครื่องหนึ่งเนี่ยในเวลา5วินาทีส่งพลังงานออกไป750จูลที่ระยะห่างจากเครื่องเสียง50เมตรมีความเข้มเสียงเท่าใดก็คือถามหาค่า I ที่ระยะ R เท่ากับ50เมตรแต่ประเด็นคือเราไม่รู้ P ครับโจทย์เขาไม่ได้บอก P มาโดยตรงแต่เรารู้นิยามของ P ครับเรารู้นิยามของกำลังก็คืออะไรครับ P ก็คือพลังงานที่กระจายออกไปใน1หน่วยเวลาหรือ P เท่ากับ W ส่วน T นั่นเองและโจทย์เขากำหนดพลังงานมาเขากำหนด W ออกมาก็คือ750จูลแล้วก็เวลาที่เครื่องเสียงเนี่ยส่งพลังงานออกไปก็คือ5วินาทีเพราะฉะนั้นเราหา P ได้ครับเราหา P ได้จากสูตร P เท่ากับ W ส่วน T ตัวนี้ก็จะได้ P ออกมาเท่ากับ250วัตต์250วัตต์ทีนี้เรารู้ P แล้วเราก็ไปหา I จากสมการ I เท่ากับ P ส่วนด้วย4พาย R กำลัง2เมื่อ I ของเราเมื่อ P ของเราเท่ากับ250แล้วก็4พายก็เป็น4คูณ 3.14 นะครับคูณกับ50เมตรก็คือ R ยกกำลัง2นักเรียนสามารถเขียนเป็น50คูณ50ได้นะอันนี้ถ้าเราจะแยกตัวเลขเนาะอันนี้ก็ตัดเหลือเป็น5ตัดตัวนี้ก็จะเป็น1ส่วนเท่าไหร่ครับ1ส่วน10ก็จะเป็น1ส่วน4คูณ 3.14 คูณ10นะครับนี่ฮะอันนี้เราก็จะสามารถคำนวณได้ง่ายแล้วนะครับเราสามารถตอบติดค่าพายก็ได้ก็จะเป็น1ส่วน40พายวัตต์ต่อตารางเมตรนะครับพี่น้องก็จะประมาณนี้นะฮะถ้าเราแบบว่าอยากให้มันง่ายขึ้นโดยที่เราไม่ต้องไปแบบคูณตัวเลขทุกตัวนะครับโอเคเนาะครับก็จบลงไปนะฮะในเรื่องของความเข้มเสียงนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามรับชมจนจบคลิปนี้นะฮะหากชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Channel Physics แท้บ้านของผมด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ